การสร้างรูปส yeah. to uh ี่เหลี่ยมเมื <êtes> ่อกำหนดความยาวของเส้นทะแยงมุมให้สวัสดีครับกลับมาพบกับค่าเรยนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทะแยงมุมให้ไปพร้อมๆกับปุ๊กและพี่ของปุ๊กจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับน้องปุ๊กพี่วาดรูปเสร็จแล้วรูปนี้พี่ให้น้องนะตามที่พี่เคยสัญญาไว้ ขอบคุณค่ะพี่รูปสวยจังสีสันเยอะมากว้าวมีรูปสี่เหลี่ยมเยอะแยะเลยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้วยใช่แล้วจ้ะน้องแต่วันนี้พี่จะชวนปุ๊กสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทแยงมุมนะเราสร้างรูปสี่เหลี่ยม จากเส้นทแยงมุมได้ด้วยหละคะปุ๊กคิดว่าเราต้องรู้ความยาวของด้านและขนาดของมุมเท่านั้นถึงจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้แต่ถ้าเราทราบความยาวของเส้นทแยงมุมและมุมที่จุดตัดของสองเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆแล้วล่ะก็เราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้นะมาพี่จะอธิบายให้ฟังถ้าพี่ต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D โดยให้เส้นทแยามุมยาวห้าเซนติเมตรเรารู้ความยาวของเส้นทแยามุมเส้นเดียวจะสร้างได้หรอคะใครบอกล่ะเรารู้สองเส้นต่างหากปุ๊กยังจําสมบัติเส้นทแยามุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมจําได้ค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยามุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากด้วยค่ะ ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเส้นละห้าเซนติเมตรยังไงล่ะน้องเอาละพอพี่เขียนภาพคร่าวๆได้แล้วขั้นที่หนึ่งให้ลากส่วนของเส้นตรง AC ยาวห้าเซนติเมตรแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AC ที่จุด O ขั้นที่สองจากสมบัติของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากดังนั้นเราจะลากส่วนของเส้นตรง B d ดี ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AC ที่จุด O โดยให้ส่วนของเส้นตรง BO และส่วนของเส้นตรง OD ยาว2.5เซนติเมตรเท่ากันขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่สามลากส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง DA ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ตามต้องการแล้วเราสราง ปสี่เหลี่ยมจากเส้นทะแยงมุมได้จริงๆด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล่ะคะพี่ถ้าพี่กำหนดให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า D E F G ที่มีเส้นทะแยงมุมยาว8เซนติเมตรเราจะใช้วิธีเดียวกันกันกบที่สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มจากเขียนภาพคร่าวๆขั้นตอนที่1ให้ลากส่วนของเส้นตรง D F ยาว8เซนติเมตร แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง DF ที่จุด O ขั้นที่2จากสมบัติของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันไม่เป็นมุมฉากด,ดังนั้นให้ลากส่วนของเส้นตรง EG โดยให้มุม GOF มีขนาดโตพอสมควรและให้ส่วนของเส้นตรง EO ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OG คือ4เซนติเมตร และขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่3ามลากส่วนของเส้นตรง D E ส่วนของเส้นตรง E F ส่วนของเส้นตรง F G และส่วนของเส้นตรง G D เราก็ได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันไปแล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวล่ะคะพี่สร้างอย่างไรคะ ถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว KLMN ที่มีเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นยาว8เซนติเมตรและ4เซนติเมตรหลังจากเขียนภาพคร่าวๆแล้วขั้นที่1ลากส่วนของเส้นตรง KM ยาว4เซนติเมตรแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด O ต่อมาขั้นที่สองจากสมบัติของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นทะแยงมุมจะตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่ง จะแบ่งเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันดังนั้นลากส่วนของเส้นตรง LN ยาว8เซนติเมตรให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด O โดยให้ส่วนของเส้นตรง LO ยาวไม่เท่ากับส่วนของเส้นตรง ON โดยเราจะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง LO ยาว3เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง ON ยาว5เซนติเมตร ก็จะได้ส่วนของเส้นตรง LN ที่มีความยาว8เซนติเมตรขั้นที่3เราก็ลากส่วนของเส้นตรงต่างๆเชื่อมกันคือส่วนของเส้นตรง KN ส่วนของเส้นตรง NM ส่วนของเส้นตรง ML และส่วนของเส้นตรง LK ก็ได้รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะจ้าน้องปุ๊ก เราไปดูวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันต่อดีกว่านะถ้าพี่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน S P Q R ที่มีเส้นทยแยงมุม2เซนติเมตรและ6เซนติเมตรและมุมที่จุดตัดของเส้นทยแยงมุมมุมหนึ่งมีขนาด6 5้องศาพอเราเขียนภาพคร่าวๆแล้วขั้นที่1เราก็เริ่มต้นด้วยการลากส่วนของเส้นตรง S Q ยาว6เซนติเมตร แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง SQ ที่จุด X ขั้นที่2จากสมบัติของเส้นทะยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันไม่เป็นมุมฉากดังนั้นลากส่วนของเส้นตรง PR ให้ผ่านจุด X โดยให้มุม QXR มีขนาด65องศาและให้ส่วนของเส้นตรง PX และส่วนของเส้นตรง XR ยาวเท่ากันคือ2เซนติเมตรและขั้นที่ส เชื่อมจุดปลายส่วนของเส้นตรง PS ส่วนของเส้นตรง SR ส่วนของเส้นตรง RQ และส่วนของเส้นตรง QP ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันถ้าพี่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน STUV ที่มีเส้นท y a n มุม7เซนติเมตรและ5เซนติเมตร ปุ๊กขอสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเปียกปูนี้เองนะคะก่อนอื่นเราเขียนภาพคร่าวๆแบบนี้ขั้นที่1เราก็เริ่มต้นด้วยการลากส่วนของเส้นตรง SU ยาวเซนติเมตรแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง SU ที่จุด X ขั้นที่สองจากสมบัติของเส้นทะยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทะแยงมุมจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันดังนั้นลากส่วนของเส้นตรงทีวให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง SU ที่จุด X โดยให้ส่วนของเส้นตรง VX ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง XT คือ2.5เซนติเมตรขั้นที่3ลากเส้นเชื่อมจุดปลายของส่วนของเส้นตรงก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ เก่งมากเลยและถ้าน้องอยากตรวจสอบดูว่ารูปที่สร้างตรงกับรูปที่กำหนดหรือไม่ปุ๊กก็แค่วัดความยาวของด้านหรือความยาวของเส้นทแยงมุมดูว่าเท่ากับที่กำหนดหรือไม่ถ้าเท่าก็แสดงว่ารูปที่เราสร้างถูกต้องขอบคุณพี่มากนะคะที่วาดรูปให้ปุ๊กและยังช่วยสอนวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆให้อีกปุ๊กจะเก็บรักษารูปพี่อย่างดีและตั้งใจเรียนด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเรียนวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมไปหลายชนิดเลยจํากันได้หมดหรือเปล่าเอ่ยเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนกันไปในวันนี้อีกทีดีกว่านะครับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวของเส้นทะแยงมุมให้ 1. โจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างเช่นความยาวของเส้นทแยงมุมมุมที่จุดตัดของเส้นทแยงมุม 2. โจทย์ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเช่น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปเววสามสมบัติของเส้นทแยงมุมชนิดต่างๆเช่นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปแววรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากันสองรูปได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจากสิ่งที่โจทย์กำหนดและความรู้สมบัติของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตามขั้นตอน 5. ตรวจสอบว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดหรือไม่โดยการวัดความยาวของด้านหรือความยาวของเส้นทะแยงมุมเทียบกับที่โจทย์กำหนดหมดเวลาสำหรับคาบเรคยนิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับ แล้วกลับมาพบกับค่าบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในค่าบหน้าครับสวัสดีครับ